ิ่งที่ฝันคงเป็นจริงขึ้นมาไกลสตาร์แค่ไหนเพียงเธอไม่หวั่นจับมือกันเอาไว้ก้าวไปด้วยกันบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลกับสิ่งที่ใฝ่ที่ฝันอย่ากลัวอย่าท้ออย่าหวั่นมีเธอมีฉันมีเคียงข้างเดินกันไปหากแม้นเส้นทางจะไกลแสนไกลเท่าไรจะก้าวพร้อมกันไปด้วยหัวใจของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการร้านชำยำเช้าแล้วก็แฟนๆพวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะวันนี้มาเยือนมาบุกไม่ยึดเลยทั้งสองแนะนำตัวกันสักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะลูกตาล V1 ค่ะสวัสดีครับออฟ V4 ครับสวัสดีค่ะพัชชา V6 มิงค่ะสวัสดีค่ะมิง V7 ค่ะสวัสดีค่ะนุ้ย V20 ค่ะขอต้อนรับน้องจากAF2 นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านนี่คิดถึงเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวคิดถึงเลยเดี๋ยวมาเลยคิดถึงเหมือนกันครับยอดยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่จำได้ว่า3คนนี้พี่เคยสัมภาษณ์มาตัวเป็นๆอยู่แล้วนะว่า3คนนี้จาก AF แล้ว2คนนั้นไปอยู่บ้าน AF เขาตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ด้วยอยู่พี่บุ๋มไม่ได้ดูหรอคะจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจพอแล้วพอแล้วเวลาน้อยคุยเถอะมาพี่เราอยู่แค่10นาทีเหลือ2นาทีแล้วอ๋อเหลือ2นาทีแล้วโอ้โหเวลานิดนึงนะเดี๋ยวนี่มาได้ยังไงคะเปิดไม่เอามาด้วยล่ะโอ้งั้นขออนุญาตไปออกไปหาเพื่อนหน่อยแต่งตัวอินเทนมากเลยเดี๋ยวไม่กลับนะมาคุยกันก่อนดีกว่านะคะว่าตอนนี้ใครทำอะไรกันบ้างลูกตาทำอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้ก็มีงานค่ะอัลบั้มล่าสุดของพวกเราก็เป็นอัลบั้ม Dream Team ค่ะด้วยกันค่ะแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยค่ะเรียนที่ไหนครับเรียนกำลังต่อโทอยู่ที่จุฬาค่ะเพิ่งได้เลยค่ะสดสดร้อนร้อนครับอ๋อพี่กำลังมองสาวสวย3คนอยู่ครับโอ้ยทำอะไรอยู่สาวสวย5คนแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยครับตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับบริหารการตลาดนะฮะปริญญาตรีเนี่ยนี่เดี๋ยวไม่ใช่มัธยมเหรอเนี่ยหน้ามากเลยพี่ฮะกระดับการศึกษานี่เขาวัดที่ระดับสมองฮะไม่ให้วัดที่ส่วนสูงค่ะพี่ตอนนี้ปี2อ่ะสมองป.4ไม่พี่หนูเขาจะบอกส่วนสูงเท่าเด็กม.2ดีนะนี่ขอบอกเราจะได้ดูแบบดูเด็กตลอดเวลาไม่ดีหรองั้นพี่นุ้ยยืนหน่อยครับว่าไงจ๊ะอ่ะยืนผมมัน190นะจะบอกโอ้โหไม่ได้ขย่งแล้วใช่มั้ยพี่ขย่งแล้วช่วยดูจอนิดนึงมันเหมือนอะไรอยู่อย่างงี้เลยอ่ะอย่างงี้เลยใช่มั้ยแล้วออฟมีอัลบั้มมากี่อัลบั้มละอัลบั้มเดียวครับโชว์ออฟ1อัลบั้มแล้วก็ดีมทีมกับเพื่อนๆครับโอเคอ่ะพัชชาจ๊ะไม่ใครฝันด้วยคือถ้าไล่มาตั้งแต่แรกนี่คงจะเยอะพอสมควรนะแต่ตอนนี้ก็มี3คนใช่มั้ยเพราะว่าพ็อปเกิร์ลวันนี้เป็นเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวครับเปรี้ยวสีผมเปลี่ยนไปจ้ะค่ะแล้วก็มีดรีมทีมกับเพื่อนๆค่ะก็คิดว่าน่าจะมีผลงานตามมาเรื่อยๆๆๆแต่เราเห็นเขามาก็ไม่เคยขาดสายเลยนะใช่ใช่แต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะคะ3คนนี้แฟนคลับก็โอ้โหเยอะแยะมากมายของแต่ละคนเล่าถึงวีรกรรมแฟนคลับของตัวเองหน่อยได้ไหมคะเอาคนไหนก่อนดีเอาออฟก่อนไม่มีใครขับให้ไงพ่อแม่ขับตลอดไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่รถนะแฟนคลับของออฟก็ค่อนข้างเหนียวแน่นครับจะมีทั้งรุ่นเล็กๆนะฮะแล้วก็รุ่นผู้ใหญ่เลยแต่รุ่นสาวๆหาไม่ค่อยเจอครับรับสมัครคงเรียนกันอยู่ไงเขาคงตั้งใจเรียนกันอยู่คงติดตามชมอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้โดดเรียนมาแต่ส่วนใหญ่เด็กๆตัวเล็กๆที่ยังไม่เข้าเรียนกับผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะตามมาดูคอนเสิร์ตตามมาชมทำไมถึงต้องหันมองหน้าพี่นุ้ยล่ะเสียบรรลุแสดงว่าต่ำก็ทาร์เก็ตกับสูงก็ทาร์เก็ตทั้งนั้นเลยใช่ไหมสบัดกันได้อ่ะของพัชชาคือจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับพัชก็จะอายุ
เยอะเอ๊ะเยอะคือมีตั้งแต่คุณยายอายุ80ค่ะลงมาถึงน้องๆอายุ3ขวบก็มีค่ะซึ่งน่ารักมากแล้วก็คุณแม่เวลามาดูคอนเสิร์ตก็จะพาคุณลูกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยคุณแม่บังคับคุณลูกให้มาคือคุณลูกบังคับคุณแม่มาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณแม่ก็เลยชอบไปด้วยใช่เลยค่ะไปดูคอนเสิร์ตเลยรู้มั้ยคะเนี่ยรู้มั้ยคะคุณแม่ขอบคุณค่ะคอนเสิร์ต A3 เหรอครับโอ้ยใช่ดูทุกคอนเสิร์ตนะคะเขาอ่ะไปดู AF1 อ้าวอ้าวแล้วใหญ่เลยเริ่มพูดครับเอ๊ะเล่นละเล่นละเล่นคอนเสิร์ตเลยของตันบ้างเป็นยังไงของตันก็ยังน่ารักยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันไม่มีหนุ่มๆบ้างเหรอคะมีมั้ยมีมั้ยมีมั้ยมีบ้างค่ะที่เคยเป็นหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะไม่ชอบไม่อยากเป็นหนุ่มอะไรเงี้ยอยากเป็นสาวบ้างล่ะส่วนใหญ่ก็คือจะมาแบบว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันมาแบบว่าทำความรู้จักกันมากกว่าคือไม่ได้อยากแบบว่าอุ๊ยจะมาชอบเป็นแฟนขอเป็นแฟนไม่ใช่นะคะคือเขาชอบผลงานเราชอบในตัวเราใช่แล้วตัวเขากันเองเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสนิทกันเองด้วยใช่แล้วค่ะกลายเป็นเหมือนสังคมนึงเป็นสังคมใหม่เป็นครอบครัวใหม่เลยค่ะเออดีนะแล้วเขาให้ความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยเพราะว่าจะมีอะไรนะหมูปิ้งใช่ไหมส้มตำมาลายย่างมาลายแบงค์ด้วยหรอนี่อะไรเฉพาะคนนี้คนเดียวนะคะเขาได้แนวแบบนี้บ้างได้ไหมมาลายแบงค์เนี่ยสำหรับพี่ๆอ๊อฟก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนกันอย่างนี้แล้วแม่ยกถึงเยอะเขาจะมีแม่ยกส่วนตัวมาลายเงินเยอะใช่ไหมนะคะแล้วสไตล์พระเอกไม่เก๋มาถึงคอนเสิร์ตตอนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคอนเสิร์ตอะไรคะมีข่าวดีมาบอกเราใช่ไหมคอนเสิร์ตล่าสุดเลยค่ะวันที่30นี้จะมีคอนเสิร์ตของพวกเราชื่อว่าคอนเสิร์ตคืนเย้าเรานักล่าฝัน A2 ครับใช่แล้วค่ะทำไมต้องคืนเย้าคะมันแบบว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เราเนี่ยกลับไปเล่นตรงจุดที่เราได้เกิดขึ้นมาเติบโตขึ้นมาก็คือThunderdome ใช่แล้วค่ะก็เหมือนกับเป็นโอกาสดีค่ะที่ทั้งทางศาสินแล้วก็ UBC Fantasia ค่ะมาร่วมมือกันแล้วก็เหมือนกับเป็นงานคืนสู่เหย้าของศาสินด้วยศาสินใช่ค่ะแล้วก็พวกเราก็ผ่านมาปีนึงแล้วเนี่ยก็ได้กลับไประลึกถึงตอนที่อยู่ในบ้านจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะซึ่งเขาบอกว่าเพลงที่จะร้องเนี่ยคือเป็นเพลงที่ตอนนั้นเราก็ได้ดูพัฒนาการของทุกคนด้วยใช่ไหมใช่เอาเพลงในบ้านมาร้องอีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงที่น่าประทับใจของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ละคนที่โดนว่าเยอะๆหรือเปล่าที่โดนว่าเยอะแล้วเพลงนั้นร้องเนี่ยเป็นเพลงหัวใจสะออนครับอันไหนขอร้องแซมเปิ้ลเป็นวิธีปลดปล่อยที่สุดครับจากเต้นไม่เป็นเป็นเต้นไม่เป็นเข้าไปใหญ่ไหนร้องให้ฟังหน่อยสิแซมเปิ้ลหัวใจไม่จำน้ำคำที่เธอหลอกลวงโอ้โยในวันนั้นมาให้ดูด้วยนะคะประกอบเดี๋ยวจะประกอบเสียงร้องของอีกทั้ง2ท่านนะคะลูกตาร้องเพลงอะไรคะลูกตาร้องเพลงสักกนิดค่ะสักกนิดไหนแซมเปิ้ลหน่อยสิบอกว่ารักสักกนิดสักกนิดลิตเติ้ลบิ๊กแค่นี้ก็พอลิตเติ้ลบิ๊กลิตเติ้ลมอเป็นท่าของคุณปู่ใจหน่อยนี่มันค่อยดีหน่อยไม่ใช่เขาอยู่ก็รักอย่างนี้แล้วพัชชาจ๋าคือของเพื่อนๆจะเป็นพัฒนาการทางด้านเต้นร้องโชว์ของพัชจะเป็นพัฒนาการทางด้านสรีระทำไมอ่ะเขาบอกว่าหุ่นได้ที่พอจะเป็นโดเรมอนว่าภาษาด้วยค่ะก็จริงๆก็แบบว่าเป็นวีภาษาที่3แล้วก็สนุกมากๆค่ะได้ร้องเพลงการ์ตูนซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยโดเรมอนน่ารักมากเลยนะรักได้หุ่นได้วิ่งนั้นอ๊อฟก็ชอบนะเพราะเด็กๆมาเต็มเวทีเลยใช่ค่ะเพราะจะโดนเตะทีละคนไม่ใช่สิครบแหมอ๋อนี่เรามีภาพมาแล้วตายแล้วโอ้โหดูหน้าเราตอนนี้กับไปดูหน้าเราตอนนั้นไปครับชมเยอะนี่มันแก่ขนาดนี้เขาบอกมีแต่รายการใช่แล้วค่ะ
าทิพย์เนี่ยขำมากเลยเพราะว่าเพื่อนช่วยกันไม่ได้ค่ะต้องช่วยตัวช่วยเหลือตัวเองกันหมดเลยชอบที่ไหนรู้ไหมครับชอบตรงที่เวลาลมพัดมาเนี่ยมันจะเห็นจริงเหรอยืนตรงนั้นแสงหมดเลยช่วงนั้นมันจะโปร่งแสงค่ะพอไฟพอลมส่องมามันก็จะเห็นโอ้แล้วเรากลับไปดูตอนที่เราแบบประกวดเงี้ยรู้สึกยังไงคะถึงอ่ะรู้สึกไงบ้างอ่ะตีละนาดใช่ไหมคะเป็นท่าเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็นึกถึงตอนที่เราขยันซ้อมอยู่ในบ้านหรือว่าเวลาเราแบบช่วยกันลุ้นคนดูที่บ้านคงจะรู้สึกแบบช่วยลุ้นช่วยกดโหวตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยเรียกได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ม AF เนี่ยเป็นตัวแทนของความผูกพันนะคะของคนกลุ่มนึงที่มาจากฐานที่ต่างถิ่นต่างที่กันเหมือนเวลาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มีเพื่อนต่างถิ่นมาอยู่รวมกันใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะอยากให้พูดถึงบรรยากาศตอนที่อยู่ในบ้านนิดนึงย้อนไปนิดนึงนะคะอยากรู้อ่ะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้อยู่ในนั้นใช่ไหมอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง1มีคนแบบรู้ว่าเรารู้มีกล้องตลอดเวลาแล้วทำตัวยังไงรู้สึกแปลกไหมออฟทำตัวลำบากจริงๆชอบมีคนสงสัยว่าเกรงไหมแล้วแบบเกรงไหมจริงๆแล้วค่ะมันเยอะมากจนไม่รู้ว่าตัวไหนตัดนะคะต้องค่ะมันก็ไม่สามารถจะเกรงได้แต่คือเราก็เห็นหมดใช่ไหมว่ากล้องอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจะมีทั้งไม่เห็นเห็นก็ไม่เห็นมีทั้งสองอย่างใช่ค่ะออฟรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากไม่รู้ที่สุดหรือเปล่านะเพราะว่าปกติอยู่บ้านที่ชัยนาทหรืออยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ว่างๆจะชอบแค่แกะกาวอะไรนี่แล้วพอออกจากบ้านมาเห็นอยู่ครั้งหนึ่งเลยแบบกองจับเต็มๆเลยนะฮะใครบอกว่ารอดผมสั่งหันหลังเข้ากำแพงแล้วก็เกากริ้งกริ้งกริ้งใส่เอฟเฟกต์ให้ด้วยกริ้งกริ้งเออดังกริ้งมีเสียงกริ้งกริ้งกริ้งเกาก้นเกาก้นออกมันออกรายการเลยเป็นไฮไลท์ตัดเป็นไฮไลท์คิดว่าไม่มีกล้องที่ไหนได้เต็มๆเลยสั่งหลบกล้องเลยนะค่ะพอสั่งหลบแล้วจะไม่มีการแบบว่ามานั่งเกรงอะไรเพราะว่าดูตัวอย่างพี่บอยเป็นต้นนะคะทำไมคะจะหาวเริงจะอะไรเนี่ยใช่ใช่ค่ะเป็นผู้ชายที่เปิดเผยค่ะคือไม่สามารถเกรงได้ว่าอย่างนั้นเหอะคือเป็นตัวของตัวเองที่ทุกคนดูก็คือว่าเป็นตัวของตัวเองทุกคนเลยตอนที่อยู่ในบ้านดังนั้นมาดูกันนะคะว่าคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างเขาบอกจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะจะมีช่วงช่วงอะไรบ้างคะความรักก่อนครับความรักนี่ก็คือความรักในการร้องเพลงถึงได้เข้ามารวมกันในบ้านเดียวกันจากนั้นช่วงที่2เป็นความผูกพันระหว่างพวกเราเพื่อนๆเทรนเนอร์แล้วก็คนดูด้วยและช่วงที่3สุดท้ายเป็นช่วงของความสารฝันสู่ความสำเร็จสำเร็จใช่แล้วค่ะไปสเต็ปกันเลยนะเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนี้น่าดูมากๆพลาดไม่ได้นะคะเอาย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าคอนเสิร์ตนี้จะเริ่มขึ้นวันไหนที่ไหนแล้วใครอยากจะไปร่วมเนี่ยทำไงคอนเสิร์ตนี้นะคะ30กันยายนวันเสาร์นี้แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะก็ไทยทิเก็ตมาสเตอร์ทุกสาขา022623456นี่แล้วก็ไปเจอกันนะคะที่ Thunder Dome เมืองทองธานีค่ะเวลา 7:00 น.ตรงเจ็ดทุ่มโอเคทุ่มดีทุ่มเนื้อทุ่มไปดูพี่ว่านรวบตึงกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะเอาวันนี้นะคะ3คนน่ารักมากเลยนะคะนำ VCD นะคะอัลบั้ม Dream Team AF1 AF2 นะคะมาแจกให้กับคุณผู้ชมแฟนๆของเราด้วย5ชิ้นด้วยกันนะคะ029662648ถึงเข้าไม่รู้จะเรียกอะไร5กล่อง5แผ่น5แผ่นอ๋อไม่พูด5อันก็ดีแล้วฝากไว้5อันผมเป็นคนไม่พร้อมลายเซ็นด้วยพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะได้โทรเข้ามาตอบคำถามซูซอ962648-9นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ3ท่านมากๆเลยที่มาสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสดใสให้กับเราร้านชำวันนี้นะคะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากทราบว่าแคลเซียมแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรพักสักครู่ค่ะ